อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ย้อนเส้นทางเห็นภูมิพาดีก่อนถึงวันและนาทีที่เจ้าตัวเลือกจบชีวิตตัวเองเป็นข่าวสร้างความสลดใจให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากหลังข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มเข็มภูมิพาดิษฐ์นิตยารสที่ตัดสินใจกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอภายในห้องพักข่าวดังกล่าวสร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดเป็นอย่างมากและเมื่อตรวจสอบจากการโพสต์ครั้งสุดท้ายของเหมภูมิพาดิษฐ์ในทวิตเตอร์พบว่าเมื่อวันที่6กันยายนได้โพสต์ข้อความไว้ว่าขอขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตใกล้ถึงวันของอิสรภาพเสียทีและวันที่12กันยายนได้โพสต์ว่าเหนื่อยนอกจากนี้ในอินสตาแกรมยังพบว่าเหมภูมิพาดิษฐ์ได้โพสต์คลิปให้กำลังใจสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยการบอกว่าให้กำลังใจตัวเองย้อนเส้นทางในวงการบันเทิงของเหมภูมิพาดิษฐ์นิตยารสเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงในสังกัดของกันตนาเคยร่วมประกวดโครงการสู่ฝันปั้นดาวเมื่อปี2550และชนะเลิศโครงการสตาร์เสิร์ชบายกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อปี2554มีผลงานกับทางช่อง7ไม่ว่าจะเป็นนางฟ้ากับมาเฟียหินอนงสวนอาหารบานใจรวมถึงละครจากค่ายกันตนาไม่ว่าจะเป็นทายาทอสูรรักร้ายเงินปากผีและปัจจุบันเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานบ้านนางรำออกอากาศในเร็วๆนี้และเมื่อย้อนไปต้นปี2562เห็นนักแสดงหนุ่มได้ตกเป็นข่าวค้างค่าเช่าบ้านแต่ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวกับสื่อให้สังคมได้รับทราบไปเป็นที่เรียบร้อยด้านชีวิตในวัยเด็กก่อนเข้าวงการบันเทิงเหมภูมิพาดิษฐ์เกิดวันที่28มิถุนายน2531อายุ31ปีเป็นคนจังหวัดมหาสารคามก่อนหน้านี้ใช้ชื่อจริงว่าเหมมวัฒน์และได้มาเปลี่ยนภายหลังเป็นภูมิพาทิตย์แปลว่าคนฉลาดที่จะทำประโยชน์ให้สังคมจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาสารคามระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีวิทย์และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีห้องข่าวพีนิวขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนิตยารสมาณที่นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ